ครับอ่ะเริ่มต้นมาครั้งนี้ครั้งที่สองเนาะที่สี่ครับเออครับผมเฮ้ยใช่ฮะใช่เหรอใช่ที่สี่แล้วหรือว่าผมไม่จำผมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมาครั้งที่สามเลยครับผมเอาทั้งนั้นครั้งที่หนึ่งก่อนนู้นนะก่อนโดนใช่จำได้ไหมเป็นวันที่เดือนห่างกันประมาณทักจนถึงนี่ประมาณทักสองเดือนครึ่งได้สองเดือนครึ่งนะโอเคเข้าใจเราตรงนี้นะก่อนที่จะมาที่นี่ที่นี่ครับไปทำอะไรมาก่อนครับก็ไปรามาไปเอ็กซเรย์กระดูกผลออกมาคือกระดูกกระดูกดีหมด แต่มันดันไปทับเส้นครับ ประมาณนั้นแหละครับเพราะว่ามันปวดนะ ครั้งที่หนึ่งมาหาผมคราวนั้นน่ะผมทำอะไรให้บ้างครับบีบนวดอย่างเงี้ยบีบนวดนะครับมันดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นบ้างฮะที่สองดีที่สามดีมากเลยที่สามที่ผ่านมาครับที่แล้วนี่ดีมากวันที่ถูกที่แล้วครับเออใช่ถูกที่แล้วมาก็มาสามขามาทั้งไม้เท้าถูกที่แล้วไม่ต้องใช้ถูกครั้งก่อนก็ไม่ต้องใช้มาครั้งแรกครั้งเดียวที่ต้องใช้เลยครับผมสองสามสี่ก็ไม่ได้ใช้สองสามไม่ได้ใช้โอเคนะครับเอาละตอนที่มันปวดร้าวลงไปที่น้องข้างซ้ายเดินไม่ได้เดี๋ยวทนลงน้ำหนักปวดมากปกติมันก็ดีดีนะก่อนเจ็ดเดือนที่ผ่านมาก็แล้วกันเนาะครับผมดีมาตลอดดีตลอดเลยพอเวลาเริ่มต้นเป็นจริงๆมันเป็นตอนไหนเวลาใดช่วงนอนหัวค่ำยังไม่เป็นไรพอตื่นเช้าลุกลงจากเตียงไม่ได้เลยเหยียดข้างนี้ก็ไม่ได้ต้องกิ้งอยู่บนเตียงสักพักค่อยๆก่อไฟทำไม่ได้สาเหตุเกิดจากขยับตัวไม่ได้หรือมันเป็นอย่างขยับตัวได้แต่ข้างซ้ายนี่ยกไม่ได้ปวดมากเหยียดตรงก็ปวดนะปวดจับประเด็นคำว่าปวดเนาะครับปวดครับประเด็นก็อยู่ที่ปวดมาถึงเดี๋ยวนี้อาการที่ว่านั้นยังหลงเหลืออยู่ป่ะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็เยอะแล้วครับเนี่ยคำว่าเยอะเนี่ยถามว่าหลงเหลืออยู่ไหมเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก็เหลือประมาณสัก40%ได้นะเลยสันหลังไม่ปวดแล้วเหลือโปรตีนน่องอย่างเดียวโอเคเอาล่ะนั่นก็เข้าสู่เป้าหมายเลยนะครับผมดูซิหลังไม่ปวดแปลว่าไม่ปวดมันก็โอเคเนาะครับผมมีคำว่าตึงไหมหลังไม่ตึงแล้วครับโอเคเหลือเนี่ยสะดวกไม่ปวดเอาล่ะเหลือแค่น่องรวมเขาดูที่นั่นเอาแค่นั้นดูสิว่าน้องจะหายปวดไหมครับต่อไปนี้หายใจธรรมดาปกติสองมือเปล่ากับความเข้าหนึ่งความเข้าใจถามมาทั้งหมดก็แปลว่าถามความเข้าใจ before ครับผมหนึ่งสองสามผ่านไปแล้วนี่ก็เข้าใจแล้วก็ลงมือหายใจไว้ธรรมดาใช้ความรู้สึกเริ่มต้นพบสัมผัสจะต้องรู้สึก feeling ข้อตกลงกันถ้ามันเจ็บเพิ่มนะบอกทันทีเพราะว่าผมจะลดการสัมผัสลงไปให้เบากว่าเดิมโอเคนะนี่ข้อตกลงมันชัดๆนะก็แปลว่าต้องตามไปด้วยความรู้สึกที่แท้จริงคือนะเป้าหมายคือน่องนะอย่าลืมครับก่อนจะไปถึงน่องเนี่ยมันอย่างอื่นเยอะร่างกายครับเห็นไหมครับเสร็จโอเคครับแค่นี้ก็พอครับนี่คือความรู้สึกล้วนๆนั่นครับน่าเราก็ซุปเปอร์ชาร์จเมื่อกี้เนี่ยครับผมนั่นนะมันจะรู้สึกมันเองค่อยพวกมันจะตามด้วยคำว่าตึงด้วยครับครับตัวแข็งกบเงยก็ไม่สะดวกจะตามกันมาเจ็บปวดก็ไม่อยากจะขยับตัวเพราะขยับมันเจ็บคนไม่รู้ก็อ้าวคิดแต่ยาแก้กินกันจังกินก็ดีขึ้นมันบรรเทาปวดเต็มร้อยลดลงสัก40อ่ะพออยู่ได้3ชั่วโมงผ่านไปปวดก็มีทีกินอีกทีลดไปอีก40พออยู่ได้ต่อวันแล้ววันเราคืนแล้วคืนเราจนถ้ามันสะสมจริงๆเข้าให้แล้วก็
แค่มันปลายเหตุเอาไม่อยู่กว่าถั่วจะสุกงานไม่แล้วสำนวนเนาะมีผลนั้นนะฮะที่ผลสัมผัสไปจะมีผลหมดครับเอานะสู่เป้าหมายแล้วต่อไปนี้น้องเกี่ยวอะไรกับยังไงไม่ได้เกี่ยวกับน้องซะหน่อยเลยจะไปถึงน้องได้ไงโทษครับโทษครับเออเกาะแล้วยิ่งดีครับเกาะไปเลยผมจับมือมาใช้อย่างอื่นแน่มันเป็นระบบประสาทหมดบอกให้ทราบไปแล้วปวดๆเนี่ยคือระบบประสาทล้วนๆเลยโทษครับเออนี่เออเออนี่อะแล้วก็ประสาทกับสมองอันเดียวกันนะครับครับผมจะบอกให้ทราบนั่นถามว่าน้องไปแล้วครับน้องชนเท้ายกขึ้นแล้วลงพื้นเนี่ยปล่อยตกเลยยกขึ้นปล่อยตกอย่ายั้งปล่อยลงกระแทกพื้นสังเกตครับจุดนั้นกับจุดนี้จะเชื่อมกันถามว่าหายปวดน้องยังครับเห็นไหมขยับเองสลับให้เต็มร้อยไปมันโปร่งมันโล่งเบาไหมน้องครับครับแปลว่าหลุดเลยหรือเปล่าหายเลยใช่ไหมนิดนิดหน่อยหน่อยยังเหลือนิดหน่อยเนาะถ้าเหลือก็มีเพียงกล้ามเนื้อครับสงสัยครับมันก็ปรับกล้ามไม่ต้องสงสัยเอาไม่ต้องสงสัยสงสัยแปลว่าหาคำตอบไม่ได้เห็นไหมครับครับต่อไปนี้คำตอบแค่เพียงแก้กล้ามเนื้อก็แตกกล้ามเนื้อเบาดูมันเกี่ยวกันว่าเบามากเบาหมดนะครับเนี่ยอันนี้พอปุ๊บเอาละอิสระไหมขยับเองเอาเก่าเยอะแยะไหมเบาเบาแบบไม่ตกค้างเลยจะบอกว่าเหลือ 40% เบาเลยเบาหมดเนาะลองข้างขวาไว้กันไหมให้มันมาทางขวาเนาะครับกันถึงมันไม่เป็นกันมันไว้เดี๋ยวแกต้องเข้าใจมันด้วยร่างกายมันจะแชร์กันซ้ายกับไม่ตั้งเกรงอย่าเกรงสู้ก็รับใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกแค่นี้พอปึ๊บพอดใช้ความรู้สึกปึ๊บเนี่ยแค่นี้ครับขยับเอาเลยครับเอาทั้งสองข้างเท่ากันไหมดิครับตรงนี้ก็เบาสบายเบาแล้ว
บาหัวมากไหมครับเบาเยอะเบาเยอะเลยเบาเนาะครับผมสรุปแล้วถ้าหากว่าเป็นการประมวลผลถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ CPU กลไกสมองกลประมวลผลดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นหรือหายนั่นแหละเดียวกันดีขึ้นประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเกือบจะไม่รู้สึกเลยเกือบจะไม่รู้สึกครับมันน่าจะเกินกว่า 60% มั้งเพราะว่าเกือบจะไม่รู้สึกครับใช่ไหมครับประมาณ70นะ70เนาะ70 60เศษอะไรพวกนี้แน่ใจครับขอให้นึกถึงวันแรกๆไอ้นั่นมันล้มเหลว 100% ก็แล้วกันใช่มาถึงตัวนี้ลงน้ำหนักอะไรไม่ได้เลยปวดมากเดินไปได้19ต้องนั่งตอนนี้เดิน200 300เมตรได้มั้ยเดินสัก100เมตรพอได้อยู่ดีขึ้นเยอะมันคงหมดยุคยานะมั้งเนาะครับหมดยุคยาหมดยุคมันหมดยุคเคมีเพราะเคมีมันทำลายหมดแล้วตอนนี้เคมีมันปลายเหตุไประงับชั่วคราวมันมาถึงขั้นทำลายแล้วด้วยครับครับผมวิจัยเองนะครับผมโอเคเอากี่เปอร์เซ็นต์เอาตัวเลขคำเดียวเป๊ะชัวกี่เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าดีขึ้นที่หลงเหลืออยู่ก็หายไปประมาณ 75% ได้แล้วโอเค 75% นะชัดเจนนะครับเอาล่ะจบข่าวครับ